างจังหวัดก่อนร้องเพลงอุทัยธานีกับสระบุรีใครจะไปเจอกับใครใครจะมาเจอก่อนเลือกแผ่นป้ายก่อนเริ่มต้นด้วย M150 เครื่องสำอางมิสทีนวุฒิศักดิ์คลินิกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่ากาแฟอาราบัสฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เครื่องครัวสมายแล้วก็นมเปรี้ยวดีไลท์แลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300รังนกจูดเนสแอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้แป้งเย็นโปรเทคพัดลมแอคคอร์ดพรีเวลนมข้นหวานตราพาเลทชุดเครื่องนอนซาตินและสายการบินไทยแอร์เอเชียทีมอุทัยธานีลึกไปครึ่งครัวสมายเจอคุณจอนทีมสระบุรีลึกไปนมข้นหวานตราพาเลทเจอคุณทับทิมเตรียมเพลงอะไรมาจอนเสรีขอพรครับแม่เสียงต้องดีนะร้องเพลงนี้นะพอตัวครับพอตัวเนี่ยพอตัวแสดงว่าไม่มากไม่มากพี่ดับเพลงครับสบายเพลงไหนที่เราร้องแล้วลูกบ้านบอกว่าเพราะมากควรจะมาประกวดผู้หนีช้ำค่ะของตายค่ะคือเราหนีความชอกช้ำและกลับมาค่ะก็จะหนีมาเพื่อมารายการกิ๊กดูเนี่ยค่ะเริ่มต้นในเสรีขอพรก่อนนะฮะจากจอนอุทัยธานีสิบนิ้วพนมแล้วผมลงกราบขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีบางคราแขวงเหืองพิจิตรใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มลงวอนหลวงพ่อเหลืองวันเช้าชะโงก
เลยนะครับว่าตัดสินใจยากจริงๆเลยนะฮะ คุณจอนเองก็เสียงดีแล้วก็ขอชื่นชมเลยนะว่าคุณนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดอุทัยธานีจริงๆนะครับนี่ผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่เป็นไงโอ้โหเสียงบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นเหมอ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 ว่างั้นอะรับไปเลยฮะคนละ 500,000 บาทโอเคมาที่คุณจอนอุทัยธานีก่อนบอกเลยว่าหน้าตากับเสียงคุณมันคนละทางนี่เวลาคุณร้องเพลงคุณหล่อโคตรๆแล้วจังหวะในการร้องเนื้อเสียงดีทิ้งจังหวะดีชื่นชมนะครับผมนะฮะส่วนมาที่พี่ทัพทิมมันก็เสียงดีครับแต่ท้ายเสียงมันจะมีออกเพี้ยนเล็กน้อยหรือเสียงอาจจะขึ้นนาสิกจมูกเยอะมันก็เลยทำให้เสียงเนี่ยฟังแล้วดูออกมาเหมือนไม่เต็มเสียงนี่ถ้าคะแนนเนี่ยผมให้อุทัยธานีเหลื่อมนิดนิดครับผมโอเคโอเคโอเคขอบคุณนะขอบคุณนะคุณจอนเนี่ยนะเนื้อเสียงดีมีคุณธรรมทั้งด้านมีคุณธรรมคุณธรรมด้วยคุณภาพคุณภาพคือแต่ท่องกับดนตรีตลอดส่วนผู้ใหญ่ทับทิมครับปลายเสียงหางเสียงเป๋นิดเดียวก็คือเป๋หางกลางดีน่าใช้ได้โอ้สุดยอดก็พี่จอนตอนเข้าหัวมาช้าใช่ไหมคะแต่อันนี้หนูไม่ถือนะคืออันแรกอ่ะหนูรู้สึกว่ามันตามอารมณ์แต่คราวนี้ในระหว่างท่อนเนี่ยก็จะมีอันที่ครอบคือมันไม่ใช่ข้อเสียนะแต่ว่าพี่จอนต้องเลือกใช้ตอนนี้พี่จอนเป็นดึงไปหมดพอดึงไปหมดปุ๊บทุกคนจะคิดว่าพี่จอนร้องคล่อมไปหมดกับอีกอันนึงที่สนีว่าพี่ต้องไปฝึกตรงนี้คือน้ำหนักเบาดังของการใช้ไมค์ไอ้ตรงเบาอ่ะมันหายไปเลยต้องแบบมีเนื้อเสียงขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้คนได้ยินแบบชัดพี่ทับทิมเสียงแหบเสน่ห์มากมีเสียงขัดขาดเพราะฉะนั้นปลายเสียงมันก็เลยจะลอยๆค่ะแล้วก็อยากให้ฝึกเรื่องแบบโทนต่ำที่ตัวเองต้องร้องนิดนึงเพราะว่าพอเป็นโทนแหลมทั้งหมดเนี้ยค่ะทุกอย่างมันจะพุ่งไปอย่างเดียวเลยมันจะไม่มีน้ำหนักของเพลงอะค่ะก็ลองฝึกตรงนี้ดูนะว่าที่จริงทั้งคู่เสียงดีทั้งคู่นะคะพี่จอนผมทราบว่าอยากจะโชว์เสียงของตัวเองเสียงแล้วร้องแล้วหล่อเหมือนที่คุณชาวบอกแต่คุณจะดึงเสียงดึงทั้งเพลงเลยทำให้อารมณ์เพลงนั้นเปลี่ยนไปมากส่วนคุณทัพทิมเสียงชัดเจนชัดถ้อยชัดคำมีพลังลงห้องลงจังหวะฟังแล้วสบายหูผมให้ผู้ใหญ่ทัพทิมนำครับเลื่อมครับโอเคมีเลื่อมไปมีเลื่อมเห็นไม่ตรงกันเห็นไม่ตรงกันเรายังไม่บอกคะแนนในช่วงนี้ครับช่วงหน้ากลับมาดูเราจะรู้เลยว่าสระบุรีหรืออุทัยธานีใครจะขึ้นนำช่วงหน้าครับ